สวัสดีครับคลิปที่แล้วผมเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าอิสานมรมมโอรสของพระเจ้ามาเห็นทรวรม,มหรือพระเจ้าจิตรเสนได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ทรงย้ายเมืองหลวงจากวยาทป,ปุระมาตั้งที่อีสานปุระบริเวณสมบูรย์ไกรกุกเขตจังหวัดกำปงถมทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบอยู่ระหว่างกึ่งกลางระยะทางจากพนมเปญไปเสียมราฐซึ่งมีระยะทางราว120กิโลเมตรบนทางลงหมายเลข6 และมีถนนแยกจากตัวเขตกำปงทมไปอีกราว35กิโลเมตรถนนสายนี้มุ่งไปสู่เขาพระวิหารพระเจ้าอีสานบรมมัมสร้างปรา,าสาทนี้ขึ้นที่สมบูร์ไพกุกบริเวณน,นี้เป็นาศาสนสถานครับไม่ใช่ที่อยู่ส่วนพระราชวังจะอยู่ด้านล่างทางที่ตะวันตกของเนินเขาลูกนี้ขณะนั้นประมาณว่าบริเวณด้านล่างทางซ้ายมือมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ20,000ครอบครัว ก่อนหน้านี้กษัตริย์มักประทับอยู่ที่อังกอร์โบเรยพระเจ้าจิตเสษน์คงจะอยู่ที่อังกอร์โบเรยเช่นเดียวกันปราสาทที่เมืองหลวงอีสานปุระสร้างโดยพระเจ้าอีสานบรมัมโดยเริ่มสร้างปราสาทในกลุ่มเอ็นคือด้านทิศเหนือก่อนกลุ่มปราสาทสมโบไพรกุมีสามกลุ่มคือกลุ่มเอชกลุ่มซีกลุ่มเอ็นเอ็นคือกลุ่มปราสาทด้านทิศเหนือเรียกว่ากลุ่มปราสาทสมโบซีคืออยู่ตรงกลางเรียกว่า กลุ่มประสาทเตาหรือประสาทสิงโตเอสคืออยู่ด้านทิศใต้เรียกว่ากลุ่มประสาทยายป่วนรวมประสาททั้งาาสามกลุ่มมีประมาณ293ประสาทส่วนมากพังทลายหรือเพียงส่วนน้อยที่ยังคงสภาพพอดูได้คำว่าสมบรไกรกุกความหมายที่ถูกต้องคือสมบพรไกโคกหมายถึงป่าสมบูรณ์ที่อยู่บนที่สูงคืออยู่บนโคกนั่นเองผู้ทำคลิปส่วนมากพูดถึงทั้งสามกลุ่ม มีภาพปราสาททั้งสามกลุ่มปะปนกันคนดูอาจจะงงว่าปราสาทที่เห็นอยู่กลุ่มไหนแต่ผมจะแยกให้เห็นแต่ละกลุ่มถ้าท่านเห็นรูปปราสาทจะสามารถแยกได้ว่าปราสาทอยู่ในกลุ่ม S, กลุ่ม C, หรือกลุ่ม N กลุ่มที่สร้างก่อนเพื่อนคือกลุ่ม N ปราสาททั้งสามกลุ่มไม่ได้สร้างเสร็จในรัชกาลเดียวนะครับบางปราสาทก็เริ่มต้นไว้แล้วมีกษัตริย์พระองค์อื่นในสมัยหลังมาสร้าง และต่อเติมเพิ่มขึ้นจนเสร็จสมบูรณ์รวมทั้งพระนางชัยเทวีกษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนที่เจรัดจะแยกเป็นเจรบกและเจรน้ำคำว่าเจรบกที่เราเรียกกันติดปากในวันนี้สมัยก่อนเรียกว่าเจรลโคกครับปราสาทส่วนมากทำฐานด้วยศิลาแรงแล้วก่ออีกขึ้นไปการสร้างในระยะแรกจะเป็นแบบนี้รวมถึงปราสาทจามด้วยปราสาทสมัยแรกแรกมักจะสร้างด้วยอิฐ ข้อดีคือสร้างได้เร็วไม่ต้องหาแหล่งหินทรายซึ่งอยู่ไกลและลำเลียงลำบากข้อเสียคือความคงทนสู้หินทรายไม่ได้การสลักตัวอักษรจะต้องสลักบนหินทรายถ้าสลักบนก้อนอิจฉรุดแตกหักง่ายไม่คงทนการสลักตัวอักษรจะต้องสลักไว้ที่เสาที่เป็นกรอบประตูเพราะต้องเป็นหินที่รองรับหน้าบันผู้คนมองเห็นได้ง่ายก้าวข้ามประตูก็มองเห็นภาพนี้คืออักษร ที่กรอบประตูก่อนเข้าปราสาทยายป่วนตัวอักษรสวยงามแสดงว่าต้องใช้เวลานานหน,นางเตยหรือสกบนตัวอักษรประนีตสวยกว่าอักษรที่สลักไว้ที่ปราสาทนครวัดซึ่งเป็นจารึกในสมัยหลังตัวอักษรในปราสาทกลุงเอ็นผมเห็นแล้วว่าสลักด้วยอักษรขอมก่อนหน้านี้ก็มีจารึกอักษรของโบราณในอังกอร์โบเรแสดงว่ามีการใช้อักษรขอมแล้วจึงสามารถบอกได้ว่า ภาษาและอักษรของเริ่มปรากฏในบริเวณนี้แรงงานสร้างปราษาแต่เดิมพูดภาษาอินโดมาเลยต้องเริ่มพูดภาษาของในช่วงเวลานี้ถ้าถามว่าต้นแบบการพูดภาษาของมาจากไหนก็ตอบว่ามาจากปรโคนชัยสุรินและศรีสะเกดเขาพูดมา6,000ปีแล้วแรงงานที่สร้างภาษาเพิ่งพูดมาได้1 5 0 0ปีเท่านั้นผมจะพาไปดูภาษาในกลุ่มด้านใต้คือกลุ่มเอสก่อน ในกลุ่มนี้ปราสาทหลักที่เด่นที่สุดคือปราสาทยายป่วนปราสาทยายป่วนเดิมเรียกเนี่ยป่วนหรือปราสาทนาคพันมีรูปพรยายนาที่หน้าบันเหมือนชักหน้ากวนกเกียสมุดแต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าปราสาทเย,ยป่วนหรือปราสาทยายพันตั้งอยู่ภายในบริเวณที่มีแนวกำแพงล้อมรอบสองชั้นกำแพงมีความยาว260เมตรสูง3เมตรแนวกำแพงชั้นนอกทำด้วยศิลาแรง สภาพปัจจุบันชำรุดทางทลายเกือบหมดแล้วยังคงเหลือเฉพาะกรอบประตูทางเข้าที่ทำด้วยแผ่นศิลามีจารึกอยู่ที่ผนังกรอบประตูด้านในทางขวามือผมดูแล้วว่าเป็นอักษรของโบราณส่วนกำแพงชั้นในทำด้วยอิฐมีรูปสลักนูนสูงประดับอยู่ภายในกรอบวงกลมปราสาทยายป่วนสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่7เพื่อถวายพระศิวะมีเทวาลัยย่อ22หลัง มีปราสาทในกลุ่มนี้35แห่งแต่สามารถดูได้เจ็ดแห่งนอกนั้นทางทลายไปหมดแล้วในกลุ่มปราสาทใหญ่ปวนมีรูปปั้น3ามแบบไม่ทราบที่มาได้แก่รูปเหรียญรูปเปอร์เซียและรูปกูดูประติมากรรมทรงกลมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการตกแต่งอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเหรียญในรูปของคนและสัตว์เชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับตำนานในศาสนาพราหมณ์ยังยากต่อการสรุปว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร ตำนานเกี่ยวกับยายป่วนที่ว่าสาวงามหนีไปซ่อนตัวเพราะไม่อยากเป็นชายาของกษัตริย์ที่นี่เรียกว่ายายป่วนเป็นชื่อคนแต่ตำนานปราสาทภูมิป่วนซึ่งเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในสยามอยู่ที่จังหวัดสุรินป่วนหมายถึงต้นมะกอกเป็นหมู่บ้านต้นมะกอกไม่ใช่ชื่อคนเหมือนปราสาทยายป่วนที่นี่แต่มีตำนานเรื่องเล่าเหมือนกันคราวหลังคงจะต้องเล่าเปรียบเทียบปราสาททั้งสองแห่งนี้ทำไมมีเรื่องเล่าเหมือนกัน แต่ที่สุรินน่าจะเกิดก่อนเพราะกล่าวอ้างถึงวยาธปุรัตเมืองหลวงแห่งแรกของฟูนันที่เกิดก่อนอีสานปุรัตเมืองหลวงแห่งแรกของเจนลักผมจะให้ดูภาพปราสาทใหายปวนและจะอธิบายประกอบภาพบางภาพไปด้วยภาพบุคคลที่แกสลักไว้ที่กลุ่มปราสาทหายปวนบุคคลในภาพไม่เหมือนคนในท้องถิ่นเป็นภาพเหมือนคนแขกถ้าจะให้ระบุน่าจะเป็นแขกกาลิงทัผู้ออกแบบจะรู้ว่ามีหน้าตายอย่างไร แรงงานที่สร้างปราสาทคงยากที่จะเดินทางไปถึงอินเดียตะวันออกและเห็นคนหน้าตาแบบนี้หรืออาจจะเห็นคนที่เดินทางมามีหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วดูภาพแล้วอาจจะอยู่ในปราสาทอาสมฤษีภาพนี้เหมือนคนแคร์ทำท่าแบบวิหารเหมือนที่พบที่เขาคลังในเมืองสีเทพเพชรบูรณ์ด้านบนส่วนที่เป็นหลังคาชมรุดถ้าฝนตกน้ำจะไหลลงมาที่พื้นปราสาทได้ภายในอาคาร มีส่วนที่เป็นฐานโยนีส่วนศิวะลึงไม่มีแล้วมีหลายสิ่งที่ทำลายปราสาทให้ชำรุดลงไปได้แก่ไัยจากธรรมชาติเช่นจากลมจากฝนและต้นไม้เติบโตขึ้นมาครอบคลุมตัวปราสาทจากการขุดค้นหาสมบัติและจากสงครามการทิ้งระเบิดของทหารอเมริกันเพื่อทำลายฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์อีกทั้งปราสาทมีอายุมากถึง1,500ปี ทำให้ชํำรุดสุดโรงไปตามกาลเวลาลักษณะของปราสาทกลุ่มยายป่วนคือจะมีปราสาทรูปแปดเหลี่ยมที่พบเห็นอยู่ในกลุ่มนี้คลิปต่อไปผมจะพาไปดูปราสาทในกลุ่มสีที่เรียกว่ากลุ่มปราสาทเตาหรือปราสาทสิงโตวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ